เนี่ยผมนอนห้องนี้นะครับพี่ Wi-Fi พร้อมเนี่ยดูการนะครับนี่ห้องพักจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ได้เจอกันกับปัจจวัคคีเจอกันก่อนแต่ยังไม่ได้ปฐมเทศนาและวัดนี้นะฮะก็หันหน้าไปทางเจดีย์พุทธคยาใช้อลูมิเนียมในการตกแต่งนะท่านผู้ชมโหตั้งใจมากสวยวิจิตรอลังการชาวพุทธในแต่ละประเทศเองก็ต้องการที่อยากจะให้มีวัดในแดนศักดิ์สิทธิ์เนี้ยวัดทิเบตวัดภูฐานมีน่าจะทุกชาติประเทศพุทธเลยวัดไทยทุกที่เลยดูแลดีมากครับห้องพักสบายนะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำนี่ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นอีก EP นึงที่เราภาคภูมิใจมากนะครับในการพา FC มาท่องแดนพุทธภูมินะครับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาซึ่งเราก็เดินทางไปทั้ง4สังเวชนียสถานเลยแล้วก็พา FC ไปดูสถานที่สำคัญต่างๆนอกเหนือจาก4สังเวชนะครับก็การเดินทางครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์หลวงพ่อสำเริงแห่งวัดดอยเทพนิมิตนะครับที่เมตตาพวกเรามากนะครับแล้วก็พาพวกเราเดินทางมาที่นี่การเดินทางของผมมาครั้งนี้นะครับก็เดินทางมาแบบพุทธศาสนิกชนนะครับเรามานอนที่วัดไทยในอินเดียนะครับ7วัด7คืนนะครับก็นอนวัดทุกคืนเลยก็ได้พบเห็นพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยก็สิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยก็คือน้ำใจของคนไทยน้ำใจของชาวไทยพุทธนะครับที่ไม่ว่าเราจะเดินทางไปจุดไหนนะครับก็จะมีวัดไทยที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องพักนะครับเป็นเสมือนที่พักกายที่พักใจสำหรับคนไทยเป็นอย่างดีเลยเนื่องจากว่าพระสงฆ์หรือพระธรรมทูตที่เดินทางมาที่นี่ในยุคแรกๆนะครับท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าเกิดว่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกหรือว่าคนไทยเนี่ยเดินทางมาที่อินเดียเนี่ยเรียกว่าอาจจะพบกับความไม่สะดวกหลายอย่างเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นดินแดนพุทธแล้วนะครับพุทธได้รับความนิยมน้อยลงแล้วก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแล้วก็หลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางของพุทธศาสนิกชนมาที่นี่ก็พบเจอกับความยากลำบากท่านก็ได้เรียกว่าทำการพัฒนาแล้วก็สร้างวัดขึ้นตามจุดต่างๆมากมายแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเลยบอกเลยว่านี่แหละความศรัทธาของชาวพุทธนะครับเพราะว่าปัจจัยหรือว่าเงินส่วนใหญ่ที่นำมาสร้างศาสนสถานสร้างวัดที่นี่เนี่ยก็มาจากความศรัทธาของพวกเราชาวไทยพุทธนี่แหละครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะนั่นก็คือทำให้เราชื่นใจแล้วก็ปลาบปลื้มใจว่าโอ้นี่แหละน้ำใจของคนไทยได้มาแผ่ขยายไปทั่วโลกแล้วเมื่อมามีวัดไทยที่นี่มามีศิลปะที่นี่นอกจากเรื่องราวของวัดเนี่ยก็ยังนำพานิสัยใจคอของคนไทยติดมาด้วยนะครับเราจะเห็นเลยว่าคนอินเดียที่นี่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะ
เขาเป็นฮินดูแต่เขาแบบรักพระสงฆ์ไทยมากและมีน้ำใจกับพระสงฆ์มากทั้งที่ไม่ใช่ศาสนาเขาแล้วก็แบบมีกิริยามารยาทเนี่ยเหมือนคนไทยถ้าจะพูดไทยได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆวัดนะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเราไปที่ไหนเราก็พกพาความเป็นไทยไปด้วยพกพาความเมตตาแบบคนไทยไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเผยแผ่ศาสนาในลักษณะหนึ่งนะครับก็ขอชื่นชมนะครับพระธรรมทูตขอชื่นชมทีมงานของคณะสงฆ์ไทยที่อยู่ที่นี่นะครับที่เผยแผ่พุทธศาสนาสร้างศาสนสถานมาทำงานนะพัฒนานะครับทำให้ชาวไทยพุทธเนี่ยเดินทางมาที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะครับในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแล้วก็หลากหลายเรื่องราวหลากหลายสถานที่ที่เรานำเสนอผมก็มักจะชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมบุญอยู่เสมอแต่ละวัดกำลังสร้างอะไรกำลังมีโครงการมีเรื่องราวที่จะเรียนเชิญท่านผู้ชมมาร่วมบุญอะไรผมก็จะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกบุญให้กับท่านผู้ชมนะฮะมาสร้างโบสถ์นะครับมาบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาหรือว่าซื้อที่นะเพื่อที่จะขยายวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีพื้นที่นะฮะมากขึ้นหรือว่าร่วมกันนะสร้างโรงพยาบาลนะที่นี่แล้วก็มีเรื่องของการเชิญชวนร่วมบุญนะฮะในการซื้อเครื่องกรองน้ำให้กับพระสงฆ์ที่นี่ก็มาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการได้ร่วมบุญกับวัดที่อยู่ในสถานที่นะที่เป็นดินแดนพุทธภูมินะแดนดินแดนพุทธประวัติของพระพุทธองค์เนี่ยแล้วก็ทำให้ผู้คนหรือว่าชาวไทยพุทธได้มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่หลากหลายเรื่องราวนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้วันนี้โยมหนูมีเนี่ยในอินเดียวัดไทยมีวัดป่าวัดเดียวนะที่มีต้นไม้บรรยากาศของเรานี่มานี่ได้อากาศเลยได้บรรยากาศเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปพบเจ้าวาดก่อนญาติโยมนักข่าวมาทานครับนี่เคยเห็นหน้าไหมเนี่ยผมเมื่อเช้าก็ยังนั่งดูอยู่เลยนี่ไงนี่ไม่ต้องรายงานแล้วน่ะลุงคงกระพันครับอยู่ทุกวันดูทุกวันอันนี้เพิ่งถึงนี่ยังไม่ได้เข้าที่พักเลยมั้งยังยังยังเพิ่งมาถึงเนี่ยมาที่อินเดียหน้ามันยุบเนาะสงสัยเดินไปชนประตูมาที่ลงมาจากรถครับก็เลยแวะมาตรงนี้ก่อนเคยเห็นใน YouTube เนี่ยครับไม่ต้องอธิบายสบายเลยเดี๋ยวนี้ YouTube เนาะเดี๋ยวค่ำคืนนี้ผมและทีมงานก็จะนอนที่นี่ครับอาคารพระเทพวิมลญาณหรือว่าหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนะครับสร้างวัดเนรัญชราแห่งนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับห้องพักเป็นยังไงนี่ฮะก็สบายมากเลยนะครับทางวัดก็จัดเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์ที่เดินทางมาแสวงบุญหรือว่าญาติโยมที่เดินทางมาแสวงบุญนะเนี่ยผมนอนห้องนี้นะครับที่ Wi-Fi พร้อมเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ห้องพักเรียบง่ายนะครับสะอาดน่านอนเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้เดินทางมานะฮะก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์มาให้ครบเลยทั้งผ้าเช็ดตัวสบู่อาบน้ำอะไรทุกอย่างจะไม่ใช่เหมือนในโรงแรมที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเนี่ยคืนนี้เราก็นอนกันที่นี่นะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำนะฮะมาสบายกว้างขวางเปิดไฟปึ๊บนี่เฉียบนะครับนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความศรัทธาของชาวพุทธนะได้มาสร้างไว้ไกลถึงพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับทำวัดไว้อย่างดีสวยงามเลยโอ้โหแล้วก็ทำแบบรู้ใจคนไทยด้วยนะนี่ปักแบบคนไทยเลยแต่จริงที่อินเดียเนี่ยจะเป็นแบบสามรูกลมๆนะฮะซึ่งต้องเตรียมหัวนะมาสำหรับเพื่อเสียบปลั๊กตัวนั้นด้วยแต่ที่เรานอนในวัดไทยเนี่ยก็อย่างดีเลย
ก็เดี๋ยวไปขอข้าววัดกินครับเริ่มหิวข้าวแล้วในบริเวณวัดนิรัญชลานะครับก็มีการปลูกผักนะครับไว้สำหรับพระสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมต่างๆนะครับที่มาจาริกแสวงบุญที่เมืองพุทธคยานะครับนี่ฮะเราจะมีการปลูกผักกันในนี้นะฮะอาจารย์ครับจะเรียนถามเรื่องราวของวัดนิรัญชลาครับวัดเรามีความเป็นมาอย่างไรครับเจริญพรก็วัดนิรัญชลาวาสนี้ครับโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิมลยานหรือว่าหลวงพ่อถาวรครับท่านมีความตั้งใจอยากจะสร้างวัดในดินแดนพุทธภูมิก็เลยเมื่อปี2547ท่านก็เลยให้คณะญาติโยมแล้วก็อาตมาเนี่ยมาเริ่มลงมือสร้างวัดนิรัญชลาวาสที่พุทธคยานี้ครับ20ปีมาแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็พื้นที่วัดมีประมาณกี่ไร่ประมาณ15ไร่15ไร่คำว่านิรัญชลาวาสเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ท่านพระราชทานนามในเนรัญชลาวาสแปลว่าอาวาสที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาพระอาจารย์ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มเลยใช่ก็ตั้งแต่เริ่มเลยแต่เดิมเป็นไงครับพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนนี้เลยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนหาดทรายลงแม่น้ำเนรัญชลาก็เป็นพื้นทรายเรียบๆใช่ส่วนต้นไม้ที่พวกเราเห็นกันนี่ก็อาตมาก็ปลูกกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดตั้งแต่ต้นเล็กๆ20ปีก็ได้เท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่อย่างพระอุโบสถเนี่ยหรือว่าอาคารที่พักเนี่ยอาตมาก็มาสร้างหลังจากที่หลวงพ่อท่านสิ้นไปแล้วเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่โบสถ์ก็สวยนะครับพระอุโบสถนี่ก็เป็นปกติธรรมดาที่เมื่อเป็นวัดโดยสมบูรณ์แล้วเราก็อยากจะให้มีอุโบสถซึ่งตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วแล้วก็สามารถใช้บวชพระใช้ทำได้สารพัดกิจกรรมอย่างที่พวกเราเห็นแล้วส่วนพระประธานเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์พระราชทานนามว่าพระพุทธมหาธรรมจักรโกวาทแปลว่าพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาอันยิ่งใหญ่พระพุทธรูปปางเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาแสดงว่าธรรมจักรกับวัชนสูตรซึ่งถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นพุทธรูปปางเนี้ยมันก็เป็นลักษณะพิเศษสวยงามแล้วก็มีพระประมาภิไธยย่อนะพอปรอยู่ตรงนั้นตอนนี้วัดของเราก็บางทีญาติโยมพุทธศาสนิกชนมาแสวงบุญมาจาริกธรรมก็มาพักที่นี่รวมทั้งพระสงฆ์ก็มีทุกแบบเลยบางหมู่บางคณะก็จะมาเป็นหมู่เป็นคณะพักแล้วก็ต่อไปสี่สังเวชนียสถานหรือว่ามีบางท่านบางพวกเคยไปแล้วก็ไม่อยากไปก็จะมาพักที่วัดครั้งละ5วัน6วัน10วันก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปปฏิบัติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ตรงที่เจดีย์พุทธคยาใช่ซึ่งจากนี้ไปเจดีย์พุทธคยาก็ประมาณสัก2กิโลไม่เกินนี้ก็ไปได้ไม่ได้ลำบากการใช้ชีวิตอยู่ของพระไทยในอินเดียนะครับอาจารย์เนื่องจากผู้คนที่นี่เนี่ยก็ศาสนาพุทธก็น่าจะน้อยนะคนอินเดียน้อยนะเรามีความเป็นอยู่เราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างฮะคืออย่างในที่พุทธคยาเนี่ยด้วยความที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกหน้ากันมันก็อยู่ผสมผสานกันได้แบบสบายๆทุกคนก็จะรู้กันว่าอันนี้ฮินดูอันนี้พุทธอันนี้มุสลิมก็อยู่กันแบบพี่น้องก็อันนี้พระไทยนะอันนี้จะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอย่างเราเป็นพระเราออกไปด้านนอกประชาชนชาวฮินดูเขาก็จะรู้จักเลยว่าอันเนี้ยพันเตเขาจะเรียกพระชาวพุทธเนี่ยพันเตไม่ได้เป็นที่แปลกตาอะไรเขาก็มีนักบวชของเขามากมายนะมีทั้งพระฮินดูแล้วก็เป็นชาวมุสลิมมีหมดเราจะรู้จักกันส่วนใหญ่เขาจะรู้จักแต่พอเราอยู่ในอินเดียเนี่ยเราก็คงต้องมีโรงครัวอะไรเองเพราะไปบิณฑบาตอะไรก็ไม่สะดวกนะบางทีเนี่ยพระที่ท่านมาอยู่เนี่ยบางทีท่านก็ไปบิณฑบาตแต่ว่ามันก็เป็นการบิณฑบาตแบบรักษาข้อวัดครับรักษาประเพณีปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละวัดก็จะต้องมีโรงครัวเพื่อที่จะทำปรุงอาหารเลี้ยงดูพระสงฆ์หรือว่า คนงานในวัดอะไรครับพระอาจารย์ในพุทธคยาเนี่ยก็มีวัดไทยวัดพม่าวัดทิเบตวัดภูฐานมีน่าจะทุกชาติที่เป็นประเทศพุทธเลยก็ทุกชาติเขาก็รองรับผู้คนที่มาสวดมนต์
คือในฐานะชาวพุทธเนี่ยทุกคนก็อยากจะมีโอกาสได้มาไหว้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธในแต่ละประเทศเองก็ต้องการที่อยากจะให้มีวัดของชาตินั้นๆน่ะในแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระอาจารย์ครับอย่างคนไทยที่มาแสวงบุญที่นี่เนี่ยมาเพื่อต้องการที่จะมาได้เห็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะพระอาจารย์จะแนะนำอะไรไหมฮะว่ามาแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรเพื่อให้ยึดมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นพระพุทธท่านบอกว่าเมื่อได้มาที่สี่สังเวเนี่ยผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะมีศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาน้อยก็จะมีศรัทธามากผู้ที่มีศรัทธามากก็จะมีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นทีเนี้ยเป็นที่รับรู้ทั่วไปเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยมันก็ไม่ได้สบายเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะชาวพุทธที่มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิเนี่ยเมื่อมาถึงก็พยายามย้ำเตือน บอกตัวเองว่าการมาของเราเนี่ยอย่างแดนพุทธภูมิเนี่ยเรามาไหว้พระเรามาสวดมนต์เรามาภาวนาเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าไว้อย่าปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองหงุดหงิดเพราะเรื่องการกินการนอนหรือว่าการเดินทางเพราะว่าเมื่อจิตใจเศร้าหมองหงุดหงิดเพราะเรื่องคนนั้นอกุศลมันเกิดกุศลมันน้อยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะต้องพยายามเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้อะไรอย่างใจเรานะเมื่อเราอยู่ในประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศอารมณ์ของคนอันนี้ก็บอกกันไว้ก็เรียกว่าเป็นข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะมาแสวงบุญมาทำบุญที่ประเทศอินเดียก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกนะอย่าไปคือคือเราเสียคือยังไงเราก็ต้องเจอนะครับอย่างที่โยมมาโยมก็เห็นแหละเหมือนว่ามันจะต้องเจอเรื่องพวกนี้แต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเรามาที่เนี้ยมาดินแดนพุทธภูมิเนี้ยเพื่อไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นให้มันเป็นเรื่องรองลงไปการเดินทางของเรามันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเต็มที่พวกเราก็นอนนี่นะกินข้าววัดนอนวัดนะครับก็โอ้สบายแล้วชาวพุทธเราเนี่ยเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยมันต้องทำตอนที่เราปกติแบบนี้ที่จิตมันยังพร้อมที่จะรับธรรมะคำสั่งสอนบางท่านนี่น้ำตาท่วมมาแล้วนึกออกไหมทุกเต็มหัวใจมาแล้วอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินไหมบางท่านเนี่ยเวลาเราคนไทยเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็เธอโปงซะวางซะเฮ้ยกันนึกมันจะโปงยังไงมันไม่ได้เหมือนวางโทรศัพท์หรือวางแก้วน้ำนึกออกป่ะมันต้องพยายามโปงพยายามวางตั้งแต่ยังปกติอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นคุณหนุ่มอย่างเงี้ยเรายังปกติอย่างเงี้ยเรามองแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเหมือนเราสอนใจตัวเองอยู่แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆโดยมีสมาธิประกอบนะเมื่อจิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับสภาวะแบบนั้นแล้วเมื่อทุกข์มันมากระแทกใจปุ๊บไม่ต้องให้ใครมากระซิบว่าปงเถอะวางมันจะปงมันจะวางเองเพราะมันรู้ว่ายึดไว้มันทุกข์มันต้องฝึกแบบนี้ฝึกปงฝึกวางทำแบบนี้ธรรมะต้องทำแบบนี้มันต้องมาตั้งแต่ที่จิตยังปกติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ว่าเนี่ยชาวพุทธเนี่ยธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนที่มีอายุนึกออกไหมเพราะว่าความทุกข์ไม่ได้เบียดเบียนแต่คนมีอายุมันเบียดเบียนตั้งแต่คนเกิดจนคนตายนู่นอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนคนไทยด้วยเพราะว่าพระอาจารย์เหนื่อยยากลำบากมาสร้างวัดแห่งนี้ตั้งแต่20กว่าปี20ปีไม่มีโล่งเป็นเนินทรายของแม่น้ำเนรัญชลาจนวันนี้เป็นวัดที่ร่มเย็นสวยงามนะฮะวัดเนรัญชลาวาสถ้า FC มีโอกาสมาพุทธคยาก็มาเยี่ยมชมได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับไม่ว่าจะมาพักชั่วคราวเพื่อที่จะเดินทางต่อหรือจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมก็ได้ทุกอย่างทุกรูปแบบครับเอาละนี่ต้องกราบขอบคุณนะครับอาจารย์เยอะมากเลยนะครับสาธุวัดเมตตาพุทธารามครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่อยู่ในพุทธคยานะครับก็สร้างไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเราก็แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวพุทธนะครับถ้ามาที่นี่ได้มากราบสักการะก็สวยงามมากเลยทีเดียวฮะมองจากจุดนี้นะฮะของวัดก็จะมองเห็นนะเจดีย์พุทธคยาอยู่ไกลๆนู้นเลยนะท่านผู้ชมนะ
และวัดนี้นะฮะก็หันหน้าไปทางเจดีย์พุทธคยาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนานะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยนะฮะใช้อลูมิเนียมในการตกแต่งนะท่านผู้ชมเนี่ยโหตั้งใจมากนะครับส่วนด้านในเนี่ยเห็นว่าก็จะมีเงินด้วยนะครับสวยวิจิตรอลังการนะครับนี่คือความศรัทธาของชาวพุทธนะที่ได้มาสร้างศาสนสถานไว้ในเมืองพุทธคยาแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เขาว่ากันว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะสวยงามยิ่งกว่านี้ครับมะพร้าวอ่อนยังไม่สุกดีเลยลูกเล็กหลอดก็เล็กคือให้กินแบบแล้วทำให้เรารู้สึกว่าน้ำเยอะเพราะว่ากินทีละนิดทีละนิดหลอดยาคูอ่ะมันจะเล็กตลอดหลอดยาคูแล้วมาทำยาวน้ำมันน้อยถ้าให้หลอดใหญ่อ่ะทีเดียวหมดแหมแกทำหลอดจะเล็กวัดไทยทุกที่เลยดูแลดีมากครับห้องพักสบายอาหารตลอดมีน้ำอุ่นสุดยอดวัดไทยสารนาถครับหรือว่าวัดมฤคทายวันนะครับแต่ว่าเขาจะเรียกกันว่าวัดไทยสารนาถนะก็เป็นวัดไทยที่เมืองสารนาถนะเป็นสถานที่ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพามาดูเรียบร้อยสะอาดสวยงามนะก็เป็นที่พักพิงนะที่พักใจของคนไทยที่มาแสวงบุญหรือว่ามาจาริกนะมาสักการะตามรอยพระพุทธองค์ในแดนพุทธภูมิดีใจแทนคนไทยจริงนี่คือความศรัทธานะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นพลังศรัทธาของชาวพุทธคนไทยอ่ะที่แบบมีน้ำใจครับชาวพุทธทั่วโลกที่สามารถมาพักได้นะครับโอ้สุดยอดเนี่ยพามาดูนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องพักนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นโรงครัวนะครับเดินไปหน่อยให้ดูเนี่ยฮะก็สวยงามมากข้างในมีห้องพักสำหรับผู้แสวงบุญที่มาแล้วก็มีในห้องก็จะมีน้ำอุ่นมีห้องน้ำพร้อมเลยมีอาหารไทยให้กินนะตอนเช้าเป็นข้าวต้มนะครับมีกับข้าวหน่อยมีปลาแห้งมีผัดผักมีกุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถูกปากคนไทยฮะเนี่ยก็เป็นส่วนของวัดไทยสารนาถนะครับร่มรื่นสวยงามวันนี้เราไปรถคันใหม่เมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย10ล้อชนท้ายแล้วก็ทำให้เราไปกระแทกกับ10ล้อคันหน้านิดนึงนะครับก็เสียเวลาประมาณชั่วโมงกว่าวันนี้เราเลยเปลี่ยนรถมาคันนี้เปลี่ยนอะไรวะเมื่อวานเดี๋ยวมา
ID โอเคครับพี่การ์ดป่ะ ID ดิครับที่นี่เรียกว่าสถูปเจ้าคันธีสถูปเจ้าคันธีนะครับมีความสำคัญยังไงครับพี่อ้อเป็นจุดตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้ก็พอตรัสรู้แล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์5ท่านนั่นเองนะคะก็นึกถึงก็เดินทางมาเพื่อที่จะมาหามาโปรดก่อนเลยก็ได้จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ได้เจอกันกับปัญจวัคคีย์เจอกันก่อนแต่ยังไม่ได้ปฐมเทศนาใช่ค่ะเจอกันก่อนปฐมเทศนาจุดนู้นนะฮะสถูปใช่ค่ะที่ป่าอิสิปตนมฤคทวันด้านในเพราะนั้นพระเจ้าโศกเดิมก็สร้างไว้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็บูรณะเรื่อยมานะครับจนมาถึงยุคของหลังจากที่หมดศาสนาพุทธแล้วก็คือฮินดูเริ่มมาตรงนี้ก็คือมีเป็นของฮินดูหมดเลยแล้วก็บูรณะข้างบนใช่ค่ะด้านบนที่ต่อเติมขึ้นไปน่ะแต่นั้นต่อเติมมาทีหลังค่ะในนี้ต่อเติมมาช่วงหลังก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่ครึ่งก็เป็นช่วงใหม่แล้วค่ะทำต่อเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ